แฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณเป๊กด้วยนะครับครับแต่บอกเลยครับว่าถึงธัญญาจะไม่อยู่ติดภารกิจวันนี้มีคนคนหนึ่งที่อยากจะให้มาจัดรายการตื่นมาคุยของเราเหลือเกินนะฮะครับเป็นหนุ่มสุดฮอตชอบพูดภาษาอังกฤษเหมือนวูดดี้ตลอดเวลานะฮะการเขาพูดภาษาอังกฤษกันพูดภาษาอังกฤษกันขนาดที่คนไม่พูดเหรอฉันโง่ฉันพูดไม่ค่อยได้ขนาดที่สโมสรบาร์เซโลน่านะฮะแชมป์แชมป์ลีกบาซ่าบาซ่าเนี่ยแหละนะครับแห่งสเปนเนี่ยได้มอบตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์คนที่11ของโลกให้กับเขาต่อจากคนดังระดับโลกนะฮะอย่างมหาเศรษฐีบิลเกตโอ้นักกีฬาโคบี้ไบรอันนะนักร้องอย่างชากิราจัสตินบีเบอร์อ๋อและอะไรและที่สำคัญเนี่ยเขาอยากมาร่วมเป็นพิธีกรกับวูดดี้มากๆพอนึกออกยังว่าเป็นใครผมรู้แล้วรู้แล้วใครคุณเอกราชไอ้บ้าใช่ไหมล่ะแต่เขาจะไปยอมมาที่นี่เนี่ยเขาอยู่เอกราชเก่งทุกทางอะเหรอเขาอยู่กับพี่ยุทธไหมเหรอคุณเอกราชจัดอยู่ช่อง3แล้วจะมาตอนนี้ได้ไงอะตอนแรกก็นึกว่ามาเซอร์ไพรส์ไงอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมแล้วใครจะไปจัดรายการเช้าก็ไม่มีสิเขาอยากจะจัดรายการตื่นมาคุยกับเรามากมากอะวันนี้มาร่วมตื่นมาคุยกับเขาเลยครับขอต้อนรับคุณแชมป์พีรพรโอ้แชมป์นี่ไงแชมป์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับแจ๊มสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเท่มากเออร้อนไหมอ่ะร้อนเสื้อหนังสตูเราไฟแรงมากช่วงนี้เป็นฤดู fall เพื่อวอร์ดอต้องจัดแต่ง fall winter collection นี่เท่มากพี่แจ๊มทุสดีทุสดีทุสดีนี่มาจากประเทศอิตาลีสิอันนี้ทุสดีอันนี้ชุดสดิงแนวทุสดีทุสดีวันนี้วันอะไรกูแจ๊มนี่อะไรวันช็อกโกแลตไอ้ยังไงเดี๋ยววันช็อกโกแลตเอามาจากไหนผมเพิ่งกลับมาจากอิตาลีอ๋อไม่ได้เพิ่งกลับจากอิตาลีทำอะไรไปกันเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นี่ตอนที่ช่วงรายการของคุณเห็นได้เปล่าว่าเขาไม่ได้สัมภาษณ์คนในระดับประเทศแล้วนะเขาไปแบบว่าโกอินเตอร์แล้วก็เลยซื้อของอินเตอร์มานี่ไงคืออะไรไหมบอกคือที่ผมไปผมเพิ่งกลับมาจากเมืองตูรินอะไรคือตูรินฮะตูรินคือเมืองในอิตาลีแล้วก็ตูรินเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ผลิตช็อกโกแลตอร่อยที่สุดในโลกไหนลองกินดิแล้วก็อันนี้นะฮะที่ผมซื้อมาเนี่ยสถาบันช็อกโกแลตโลกเขามีสถาบันช็อกโกแลตโลกเป็นสถาบันช็อกโกแลตโลกบอกว่านี่คือช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในโลกเหรอช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในโลกอ่ะเดี๋ยวลองชิมหน่อยดีกว่าจัดไปนี่ขมๆมั้ยเป็นไงฮะกุยโดกูบิโนอะไรนะฮะชื่อร้านอ๋ออร่อยอ่ะจ๊กครับผมอร่อยที่สุดในโลกเมืองอะไรนะตูรินตูรินคนอิตาลีอาจจะอ่านว่าโตริโนโตริโนมันเอ็มแบบเอ็มเหมือนกันนะฮะแคปิตอลไม่ได้ไปไกลเลยโอเคเอ็มแบบเอ็มเว้ยรสอร่อยอร่อยดีเฮ้ยเลี้ยงง่ายรสชาติเหมือนขมๆเนาะแต่จริงๆเขาบอกว่าช็อกโกแลตที่ดีมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเอางี้เลยขอบคุณมากที่เอามาฝากอร่อยไม่อร่อยมันมาจากใจนี่ไงจะบอกว่ามันไม่อร่อยเลยแต่พอคุณเอามามันอร่อยมากของผมก็มีของผมก็มีของฝากมานี่อะไรฮะนี่ครับผมเป็นของฝากวันนี้บอกคุณผู้ชมไปแล้วกันแล้วก็บอกพี่พิธีกรทั้ง3คนเลยว่าวันนี้เป็นวันปล่อยผีครับผมวันฮาโลวีนนี่แล้วของมาให้ครับผมทำไมนี่แจกลูกอมครับนี่คือกระป๋องนี่ไงมีทริคออร์ทรีทป่ะทริคออร์ทรีทไงใช่ครับผมต้องไปเดินเคาะตามหน้าบ้านอยากถามพิธีกรทุกคนว่าผีในประเทศไทยกลัวผีอะไรมากที่สุดผีกระรัวตายแล้วตายแล้วดูเยอะนะขึ้นที่ผีเสื้อผีอะไรผีกระรัวแล้วเล่นไงต่อเล่นไงต่อสมองทำงานเร็วมากผมเป็นผีผูกคอตายไม่เรื่องน่ากลัวดีเพราะว่าตาเตยจะแบบคือแบบยังไงผมเคยเห็นเพื่อนผมเนี่ยตายตอนแบบว่าผูกคอตายอ่ะพี่แล้วทีเนี้ยมันน่ากลัวมากไม่ได้เรื่องตลกผมเล่าจริง แล้วผมก็เลยกลัวบอสกลัวผีอะไรครับผมเฮ้ยไม่มีมุกเหรอไม่มีเสียเวลาไม่มีมีอันนี้เรื่องจริงผีจะไปกลัวทำไมทำไมก็มันเรื่องจริงไงคนมันน่ากลัวกว่าผีจริงป่ะแล้วว่าผีกับมดดำอ่ะคุณผู้ชมกลัวใครที่คุณไปมาผีขนุนเมื่อคืนเนี่ยให้แชมป์เล่าถึงวันฮาโลวีนหน่อยได้ได้ได้แล้วก็เกริ่นก็วันที่31ตุลาคมของทุกปีเนี่ยนะครับชาวเขาก็จะเชื่อว่ามันเหมือนกับเป็นวันที่มีมิติคนตายแล้วก็คนเป็นเนี่ยจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันแล้วก็วิญญาณของคนตายในปีที่ผ่านมาก็จะมาร่างคนเป็นเข้าสิงอ่ะเพื่อจะได้แบบมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง
ก็คนเนี่ยก็เลยต้องทำแบบทุกทางนะครับเพื่อไม่ให้สิงร่างตัวเองปิดไฟทุกดวงในบ้านแล้วก็พยายามแต่งตัวให้แปลกๆประหลาดปลอมตัวให้แบบเป็นผีอย่างเงี้ยฮะให้ผีตกใจอย่างเงี้ยเหรอถูกต้องฮะแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยในช่วงฮาโลวีนเด็กๆนะครับก็จะเราคุ้นเคยเด็กๆจะแต่งตัวออกไปตามบ้านต่างๆนะครับเพื่อขอขนมลูกอมหรือว่าบางครั้งง่ายๆฮะขอตังค์ฮะแล้วก็คำถามก็คือTrick or treat คุณบุรีแปลว่าไง Trick or treat ก็คือจะให้ขนมหรือว่าจะโดนแกล้งซึ่งเจ้าของอย่าเยอะเลยเนี่ยพี่ธัญญาพี่ธัญญาละซึ่งเจ้าของบ้านบางคนอยากลองของไม่ให้เขาบอกเด็กๆพวกนี้ก็จะเหมือนกับก่อกวนเจ้าของบ้านทำอะไรบ้างอ่ะเช่นอันนี้ไม่รู้ผมเด็กดีผมไม่เคยถามจริงๆในชีวิตเคยเจอผีไหมเคยผีเป่าเอาอีกทีอย่าเลอะเทอะไม่เลอะเทอะเลยผีเป่าคืออะไรผีเป่าไอเป่าที่อยู่ค่ายพรรษามาครับผมเขาผูกคอตายแล้วเขาก็มาหลอกแบบว่าแฮ่ไอ้บ้าไม่จริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าเขามาเป็นวิญญาณอ่ะคือผีพวกนี้จะไม่ค่อยไปเกิดผูกคอตายเนี่ยอันนี้จริงแต่เรื่องนี้ที่ฉันประทับใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมล่ะพี่นีโน่คุณนีโน่เมธานีเนี่ยพี่นีโน่เนี่ยเป็นคนที่ชอบเก็บของเก่าพวกแอนทีคพวกเตียงเก่าๆพวกแจกันเก่าๆเขาจะเต็มบ้านก็เลยวันหนึ่งเว้ยอุ้ยวันหนึ่งเว้ยว่ะเขาก็เอาเตียงเข้าบ้านแล้วเขาเอาไปนอนปรากฏว่าทุกคืนอ่ะผีก็จะมานอนทับเขาทุกคืน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 คุณรู้ไหมเขาทำยังไงถ้าเป็นคุณทำยังไงผมก็ปั้มผีเลยไอ้บ้าเป็นฉันจะก็ต้องเรียกพระมาสวดอะไรคุณรู้ไหมนีโน่ทำไงทำไมคุณนีโน่บอกมึงจะหลอกกูอีกนานไหมถ้ามึงหลอกกูอีกคืนพรุ่งนี้กูจะเอาเตียงไปทิ้งข้างนอกมึงจะได้ไม่มีที่อยู่แค่นั้นฮะผีไม่เคยมาอีกเลยหรอเชื่อไหมคือคุยกันเลยเออก็คือวอยวายผีไปแล้วผีถ้าสมมติมานอนทับอีกนะต่อไปนี้กูจะเอาเตียงไปขายทิ้งแล้วก็มึงจะไม่มีที่อยู่อีกเลยผีสงบเลยฮะมันก็แปลกมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งสมาธินะครับผมนั่งสมาธิที่ป่าเนี่ยแหละแล้วก็ไปกับเพื่อนๆก็นั่งอยู่ปุ๊บเนี่ยปกติไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยครับรู้สึกว่ามากระตะไกแล้ววูบเข้ามาลอยที่หน้าคือมีได้กลิ่นเหม็นมากแล้วก็มันรู้สึกแฉะๆแบบรอบหน้าปุ๊บเราก็กลัวตอนนั้นใจสั่นมากเลยนะแล้วก็สู้เว้ยใช่แล้วเป็นไงเป็นการแล้วก็ลืมตาปึ้งเฮ้ยปรากฏว่าหายไปเลยหายไปเลยหายไปอย่างพริบตาเพื่อนที่อยู่ในห้องบังกะโลห้องหลังอ่ะเพิ่งรู้ไงว่าเราอยู่ติดกับวัดเก่ามากก็เปิดประตูมาตอนมาที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วหันมามองเราแล้วบอกเฮ้ยวูดดี้มึงนี่เก่งนะขนาดหมามาเลียหน้ามึงไม่รู้ว้ายเออไม่ได้พูดตอนนี้ถ้าสมมติคุณไปดูถ้าสมมติมีโอกาสเป็นหมาสมมติเข้าไปดูสมมติมีโอกาสตอนนี้วันฮาโลวีนนะมีโอกาสเข้าไปดูคลิปหนึ่งที่เป็นคดีอาชญากรรมของอเมริกาตอนเนี้ยที่อยู่ดีคนหายเดี๋ยวอุตส่าห์ตั้งใจล่าไม่ตลกเลยหรอตลกหน่อยดูสิเอาเป็นลูกน้องลองลูกอมติดคอนะฮะทำไมผมตลกอะคุณไม่ตลกอะไรได้ไงเมื่อกี้ก็ตลกนิดหน่อยไงเอาล้อหน่อยดิโอเคแล้วจะให้ตลกอะไรมากกว่านี้วะ